สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มรักสลายแฟนสาวถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ลักพาตัวกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้เลยก็ว่าได้เมื่อผู้ใช้แอป TikTok รายหนึ่งได้อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่บนดอยมูเซอร์ซึ่งได้ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมาตามแฟนซึ่งเป็นคนชนเผ่าที่กลับบ้านมาแล้วโดนลักพาตัวทว่าทางพ่อแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้สุดท้ายแฟนที่ตนคบกันมา2ปีพ่อแม่ต้องยกให้คนที่รักพาตัวแฟนตนไปขืนใจยกให้ลูกสาวแต่งงานกับชายคนนั้นผมเลยต้องขับรถจากกรุงเทพเพื่อมาตามสรุปต้องกลับบ้านตัวเปล่าเพราะแฟนเลือกที่จะแต่งงานกับคนม้งคนที่ฉุดไปตามประเพณีม้งส่วนผมที่คบมา 2-3 ปีทำอะไรไม่ได้ที่แฟนต้องแต่งงานเพราะพ่อแม่ยกให้เขาแล้วตามประเพณีคนที่โดนฉุดจะต้องแต่งงานกับคนที่ฉุดไปมีการคุยเรื่องสินสอดเรียบร้อยตนจึงต้องกลับแฟนผมไม่ได้เลือกผมเลือกคนที่ฉุดตามประเพณีชายหนุ่มกล่าวด้วยสีหน้าที่ผิดหวังนอกจากนี้ฝ่ายชายยังมีการเผยแชทที่แฟนสาวทักมาขอโทษโดยเธอบอกว่าพี่หนูขอโทษนะพี่กับหนูอาจคบต่อกันไปไม่ได้แล้วเนื่องจากตามประเพณีของพวกหนูไม่สามารถเดินออกจากจุดนี้ได้แล้วหนูรู้สึกผิดหวังและขอโทษพี่จริงๆนะคะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายแล้วที่หนูจะได้พิมพ์แชทหาพี่หนูก็รักพี่มากนะแต่หนูไม่สามารถเดินออกจากจุดที่หนูยืนอยู่ได้ต่อไปนี้ไม่มีหนูแล้วดูแลตัวเองดีๆนะคะก่อนที่ฝ่ายชายจะตอบกลับไปว่าไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่จะช่วยปกป้องน้องเองน้องไม่ต้องกลัวซึ่งแฟนสาวของเขาก็ได้ตอบกลับมาเพียงว่าขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากนะพี่รักหนูมากหนูรู้แต่หนูอาจไปต่อกับพี่ไม่ได้แล้วจริงๆด้านฝ่ายชายก็ได้พิมพ์ตอบกลับไปอีกว่าน้องอย่ากลัวอะไรเลยอย่าสนใจอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะปกป้องด้วยชีวิตน้องไม่ต้องพูดพักผ่อนน้องบอกพี่ได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าและเธอก็ได้ตอบกลับมาเพียงว่าแฟนหนุ่มที่เธอรักไม่สามารถช่วยเธอได้และเรื่องนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ